มันมีอัลต์คอยน์ตัวหนึ่งนะฮะที่ราคาพุ่งส่วนกระแสสูงขึ้นไปถึง3เท่าเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่ากระแสอะไรทำให้มันพุ่งแล้วมันยังจะพุ่งต่อหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้โบจะมาอธิบายให้เพื่อนฟังกันนะครับ Here we go สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคริปโตโบนะฮะเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงเหรียญอัลต์คอยน์อีกตัวหนึ่งที่ลิสต์อยู่บน Binance เช่นเคยนะฮะและก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะฮะหรือใครอยากสนับสนุนค่าขนมเพื่อได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็สามารถทำได้เพียงแค่กดปุ่ม Join หรือลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับแต่งั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเหรียญที่ผมนั้นจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือเจ้าเหรียญ CZ หรือเหรียญชิลีนั่นเองนะฮะเพื่อนๆสามารถสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่ประมาณกลางเดือน6เนี่ยราคาของเขาเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาสูงถึงประมาณ 300% เลยทีเดียวนะฮะจนกระทั่งถึงปลายเดือน8ที่ผ่านมาราคาของเหรียญนั้นก็ได้ทำการ retrace นะฮะลดลงไปราวๆประมาณ 30-40% เลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดเราตีพวก Fibonacci retracement เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าแง่งแบบลงมาแบบติ่งแบบที่ 0.382 หรือว่าคั่วกับหัวของ 0.618 นั่นเองนะครับแต่เราจะไม่ได้มาพูดถึงเชิงเทคนิคอลกันมากนะฮะแต่ก็แค่จะโชว์กราฟให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะว่าราคามันขึ้นไปขนาดนี้นะฮะและมันก็ทำทรงครับแอนด์แฮนเดิลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับแต่ที่แน่นอนก็คือว่ามันกำลังเจอกับแนวต้านสำคัญนั่นเองนะครับงั้นหลายๆคนก็คงสงสัยว่าโอเคประเด็นหลักเนี่ยที่ทำให้เจ้าตัวเหรียญเนี่ยราคาขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรซึ่งต้นเหตุของการที่ทำให้ราคาขึ้นเนี่ยโบก็ค้นพบมาประมาณเมื่อ3เดือนที่แล้วเช่นกันนั่นก็คือการมาของตัว FIFA World Cup นั่นเองนะครับที่จะเกิดขึ้นอีกภายในระยะเวลา2เดือนหลายๆคนคงจะเคยได้ยินผ่านๆแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีบอลโลกมาหน้าเหรียญ CZ มันพุ่งนะโอเคทุกๆคนก็น่าจะได้ยินช่วงประมาณตอนที่มันกำลังจะพีคพอดีถูกต้องใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันเพิ่มเลยฮะว่าเจ้าเหรียญ CZ นั้นมันมีความน่าสนใจยังไงตัวเหรียญมันมีโทเคโนมิกยังไงบ้างแล้วตัวแพลตฟอร์มของเขามีโอกาสเติบโตได้ขนาดไหนนั่นเองนะครับรวมถึงข้อมูลอื่นๆเพื่อให้เพื่อนๆไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวของตัวเองนะฮะเอาง่ายๆก็ไป do your own research เพิ่มได้นั่นเองนะครับเริ่มจากการที่เพื่อนๆเนี่ยต้องรู้ก่อนนะฮะว่าเจ้าเหรียญ CZจริงแล้วเนี่ยถูก incubate โดย Binance Labs นั่นเองนะครับซึ่งตัวเหรียญของเขาเนี่ยมันถูกเปิดตัวแบบแปลกมากนะฮะก็คือทำการขายแบบ private sale ล้วนๆเลยนะครับแล้วการขายของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าขายแบบ hard cap ไปเลยนะฮะจำนวนเหรียญมีทั้งหมดกี่เหรียญเนี่ยขายรอบ private ทีเดียวเกลี้ยงเลยหรือเปล่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะเท่าที่โบลองไปศึกษามานะอันนี้ข้อมูลอาจจะไม่ตรงนะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆ เนี่ยลอง recheck กันอีกรอบนะฮะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยก็คือ no more token will be generated นะครับก็คือจะไม่มีเหรียญถูกผลิตออกมาแล้วนะครับโดยโมเดลหรือโทเคโนมิกของเหรียญเนี่ยก็จะมีระบบการเบิร์นเหมือนกันนะฮะโดยใช้ 20% จาก trading fees บน Chili's Exchange เนี่ยมาเบิร์นเหรียญนะฮะแล้วก็ 10% จาก net proceed ของ FTO หรือ Fan Token Offering นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราพูดถึงตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีก 20% เนี่ยจากการที่เขาเนี่ยวางขาย NFT กับ collectibles นั่นเองนะครับก็ลองมองแล้วเนี่ยถ้าเกิด ecosystem ของตัว Chili's เนี่ยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตมีคนใช้จริงๆจะเป็นแพลตฟอร์มหลักที่คนที่ชื่นชอบการกีฬามาใช้งานเนี่ยโอเคทิศทางการเติบโตมันก็ดูมั่นคงนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับหลายๆคนที่มองว่าถ้าเกิดเหรียญมันถูกขายให้นักลงทุนต้นสายกันหมดเลยเนี่ยมันมีความอันตรายขนาดไหนที่ตัวเหรียญจะถูกทุบลงมานะฮะคือตัวเหรียญ CZ เนี่ยโดนลิสต์อยู่บน Binance น่าจะตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับนี่มันก็ผ่านมา3ปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าจำนวนเหรียญส่วนมากเนี่ยน่าจะโดนนักลงทุนเทยับไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับมาดูกราฟของเจ้าเหรียญ CZ เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยราคาอยู่เม็ดละประมาณ 0.005 เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนบูรันก่อนหน้านี้เนี่ยเด้งขึ้นไปเกือบ1ดอลนะฮะเรียกได้ว่าขึ้นมาแบบหลักแบบ10-100เกือบ 200x เลยทีเดียวนะครับโอ้โหโอ้ my god นะฮะแล้วก็โดนทุบลากลงมาแล้วนะครับส่วนระบบการเบิร์นของเขาเนี่ยก็จะเบิร์นเหรียญทิ้งทุกๆควอเตอร์นะฮะโดยทุกๆไตรมาสเนี่ยก็จะเบิร์นหลักๆแล้วเนี่ยเท่าที่โบลองไปสังเกตมาก็จะมีการเบิร์นครั้งก่อนเนี่ยก็ประมาณ8ล้านเหรียญเนี่ยถามว่ามัน impact มากไหมส่วนตัวโบมองว่า impact น้อยมากๆนะเพราะว่า supply ของเหรียญทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 8,888 ล้านเหรียญนั่นเองนะฮะโดยมี market cap ณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้าน FDV ที่ประมาณ 2,200 ล้านนะครับถ้าเรามองในแง่ของวงการกีฬาเนี่ยโบรู้สึกว่ามันมีโอกาสเติบโตได้อีกสูงเช่นกันนะครับหลายคนก็คงงงว่าโอเคไอวงการการกีฬามันมีโอกาสเติบโตจริงแต่ทำไมต้องเป็นเหรียญ CZ ทำไมเหรียญ CZ มันจะเติบโตไปด้วยได้งั้นเดี๋ยวเรามาลองส่องเพิ่มแล้วกันนะฮะว่าเหรียญ CZ นั้นมันมีความน่าสนใจอะไรที่อาจจะเติบโตควบคู่ไปกับวงการกีฬานั่นเองนะครับแต่อย่างที่เพื่อนๆทราบเนาะว่าโอเคในแง่ของการเก่งข่าวแบบที่ช่องโบนำเสนอมาช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่ CZ แล้วเป็นเหรียญสโมสรฟุตบอลเนี่ยราคามันก็พุ่งขึ้นมาแบบรัวๆเลยนะตั้งแต่เดือน6ตัวนี้เนี่ยขึ้นไปประมาณ
3เท่านะครับหรือว่าจะเป็นอีกตัวนึงที่โอ้โหตัวนี้ก็ขึ้นมาประมาณ3เท่าเช่นกันนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยเกี่ยวกับการเก็งขาฟุตบอลเนี่ยโบก็ทำการเก็งไว้ในห้องของ Discord ของตัวเองตั้งแต่ประมาณเดือน6แล้วเพื่อน่าจะเห็นภาพตัวนี้ได้นะฮะอย่างน้อยก็ทำให้เพื่อนๆที่อยู่ในช่วงตลาดมีเนี่ยทำกำไรกันได้นั่นเองนะฮะอย่างน้อยก็เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยก็น่าจะได้กำไรกันไปอื้อซ่าเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไปเอ๊ะพวกเหรียญฟุตบอลถูกตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดผิดตัวก็น่าจะเละเหมือนกันนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะทำการซื้อเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ทำการวางแผนดีๆนะฮะนี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่ใดทั้งสิ้นเลยนะฮะอย่างเช่นเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราฟังข้อมูลทำการวิเคราะห์เองแล้วเนี่ยก็ลองไปศึกษาหาจุดเข้าเองเลยนะครับมันอาจจะดิ่งลงไปกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยคนเริ่มจะหันมาจับตามองเกี่ยวกับบอลโลกกันแล้วเนาะก็ช้าไปประมาณ3เดือนแต่อัพไซด์อาจจะยังมีก็ได้เพราะว่าในทิศทางของรายย่อยตัวย่อยๆเยอะๆเนี่ยบางคนน่าจะเพิ่งแบบมาสนใจนั่นเองอาจจะอารมณ์แบบมีมคอยน์นะฮะแบบอยู่ๆมันก็พุ่งขึ้นไปแบบไร้สาเหตุนะเพราะว่าเหรียญหลายๆตัวเนี่ยมันก็เป็นแค่เหรียญสโมสรนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีมบอลโลกซะด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่ามันก็มีเหรียญของทีมชาติอยู่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปส่องหรือสแกนได้เลยนะครับโอเคงั้นเรากลับมาที่เหรียญ CSZ ก่อนดีกว่าทำไมมันถึงจะมีโอกาสเติบโตควบคู่ไปกับวงการฟุตบอลได้นะฮะโดยหลักๆแล้วเนี่ย CSZ เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็จะเป็น exchange เป็นหลักนะครับแต่ว่าล่าสุดประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำการ launch chain ของเขานั่นเองนะฮะโดยตัว chain ของเขาเนี่ยก็มี testnet มี mainnet live แล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยอยากจะโฟกัสในการที่จะเป็น chain ที่ผลักดันให้เป็น chain หลักของวงการกีฬาเป็น chain หลักของพวก sport platform อะไรทำนองนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก e-sport หรือ sport ทั่วไปเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยนั่นคือเป้าหมายของเขานั่นเองนะครับและหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เป็นตัวเต็งๆเลยในอีโคซิสเต็มของเขานะฮะก็จะเป็นเจ้าตัว Socials นั่นเองนะฮะโดยการพัฒนาบล็อกเชนของเขาเนี่ยก็จะใช้งานเจ้า Anchor นะฮะซึ่งตัวเหรียญตัวนี้ก็ลิสต์อยู่บน Binance เช่นกัน Market Cap ยังต่ำอยู่นะอย่างเพื่อนๆก็สามารถไปศึกษาได้นะครับส่วนใครที่ติดตามโบถือเหรียญเค้กยาวๆเนี่ยมันก็มีให้ฟาร์มบนแพลตฟอร์ม Pancake Swap เหมือนกันเนาะโอเคงั้นหลังจากที่เราเข้าใจแล้วนะฮะว่าแพลตฟอร์ม CSZ เนี่ยมันมีลูกเล่นประมาณนี้ด้วยมันมีเชนของตัวเองตั้งใจที่จะออนบอร์ดตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีเจ้าโซเชียลเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหลักบนเชนเขาเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าในแง่ของมาร์เก็ตติ้งที่เขาจะสามารถขับเคลื่อนให้หลายๆคนในวงการกีฬาเนี่ยได้รู้จักเขาในเขาทำอะไรไปบ้างนะฮะล่าสุดเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ประมาณต้นปีเนี่ยทางชิลีสเนี่ยก็ได้ทำการเซ็นสัญญากับเมสซี่ไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งบูสต์ที่แบบได้แบบทุกคนในวงการกีฬาน่าจะแบบรู้แน่นอนนะฮะส่วนโซเชียลเนี่ยเราก็จะทราบดีนะฮะว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันก็ดังพอสมควรอยู่แล้วนะครับนับวันเนี่ยมันก็มีการเก็งกำไรเหรียญแฟนโทเค็นบนแพลตฟอร์มได้อีกนะฮะหลายๆคนก็อาจจะได้กำไรก็ไปชวนเพื่อนอะไรมาอีกหรือว่าเล่นอะไรกันหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบมาเก็งกำไรอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะสนับสนุนทีมฟุตบอลของตัวเองก็ทำผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลได้นั่นเองนะครับซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการซื้อเหรียญอย่างเดียวหรือว่าสะสม NFT แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกแคตตากรีนึงคล้ายๆกับ IEO นั่นก็คือ FTO หรือว่า Fan Token Offering นั่นเองนะครับสำหรับบนแพลตฟอร์มชิลีสเนี่ยเขาก็น่าจะออนบอร์ดพวกระบบ FTO เนี่ยบนตัว Socials เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเข้าเว็บไซต์ CSZ เนี่ยก็คงไม่เห็นแน่นอนอันนี้มั่นใจนะฮะซึ่งตัว FTO เนี่ยหลักๆแล้วมันก็เหมือนกับให้เราเนี่ยเข้าไปซื้อเหรียญ Fan Token ในราคาต้นสายนั่นเองแล้วก็หวังว่ามันจะพุ่งขึ้นไปหรืออาจจะเละก็ได้โดยการซื้อนั้นก็จำเป็นที่ต้องใช้เหรียญ CSZ เนาะเพราะว่าคู่เหรียญที่เทรดเนี่ยหลักๆจะเป็น CSZ หมดเลยนะฮะเราสามารถเข้ามาดูได้นะฮะว่า upcoming หรือว่าตัวโปรเจกต์ FTO เนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างนะฮะมีแบบตัวทีม Vasco มี River Verdao คือหลายๆทีมเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นฟุตบอลก็ได้นะฮะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นแค่สโมสรฟุตบอลนะฮะมันก็จะเป็นทีมแบบรถแข่งอะไรก็ได้หรือว่าเป็น e-sport ก็ได้เช่นกันนะครับงั้นสำหรับคนที่แบบเริ่มสนใจแล้วว่าถ้าเกิดอย่างนี้เรามาเก็งกำไรพวก FTO มันจะแบบอื้อซ่าหรือเปล่าโบขอเบรกไว้นิดนึงนะฮะเพราะว่าโบเนี่ยทำการศึกษาให้เพื่อนๆมาเช่นกันนะครับลองเข้าไปส่องพวกเหรียญที่แบบทำการแบบ FTO ที่ผ่านมาเนี่ยราคาเป็นยังไงบอกเลยว่ายับหมานะฮะพูดได้เลยนะฮะว่ายับเละเทะอาจจะเป็นเพราะว่ามันหมดบูรันแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมา FTO ในช่วงปลายปี2021เนี่ยราคาก็ดิ่งจากประมาณแบบ8 CSZ นะฮะลงมาเหลือ 1.8 CSZ นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหมูลค่านี้หดยับๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าตัวสกุล CSZ เองเนี่ยมูลค่ามันก็ depreciate ตาม bear market อยู่แล้วนะครับและไอ้นี่มันก็ไป depreciate ในมูลค่าของ CSZ อีกนะฮะแล้วว่าถ้าเกิดเพื่อนๆถือเหรียญ CSZ เฉยๆแล้วขาดทุน 80% เนี่ยเพื่อนๆขาดทุน 80%
10% ในการถือเหรียญฟุตบอลอีกนะฮะเพราะว่ามันมูลค่าเหรียญตัวนี้เนี่ยมันลดลงจากคู่ CSZ อีกประมาณแบบ 80% อะไรเงี้ยนี่คือให้เพื่อนๆเห็นภาพในความแบบอันตรายของการลง FTO หรือว่าลงเป็นต้นสายโดยไม่ศึกษาก่อนนั่นเองนะครับงั้นนี้โบก็อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆให้ทำความเข้าใจเอาไว้แล้วกันนะฮะว่าการเราเป็นต้นสายเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะอัพไซด์อย่างเดียวนะฮะมันก็มีความแบบเสี่ยงแบบที่จะเละเทะเข้ามาเช่นกันนั่นเองนะครับโอเคงั้นตบท้ายนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะมีเจ้าตัวของ CSZ แล้วเนี่ยมันก็ยังมีโปรเจกต์อื่นนะฮะที่ออนบอร์ดกับงานบอลโลกครั้งนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่น Algorand นะฮะโดย Algorand เนี่ยก็ทำการพาร์ทเนอร์นะฮะกับตัว FIFA เองว่าจะเข้าไปช่วยเหลือในการ develop พวกสินทรัพย์ดิจิทัลแอสเซทให้นะครับแล้วก็พวก NFT sponsorship ในทิศทางตรงกันข้ามเนี่ยทาง FIFA เนี่ยก็จะสนับสนุนในเรื่องของการสปอนเซอร์การโฆษณา media exposure แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆให้กับทางฝั่ง Algorand นั่นเองนะฮะโดยข่าวตัวนี้เนี่ยก็ออกมาในช่วงเดือน5ของปีนี้เช่นกันนะครับและราคาของ Algorand นั้นก็เรียกได้ว่าไม่ขยับจากข่าวเลยสักนิดนึงเผลอๆเละกว่าเดิมด้วยนะฮะคือว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ย Algorand ก็เริ่มทำการโง่หัวขึ้นหน่อยนึงนะฮะถ้าเราดูจาก MA หรือว่า Moving Average เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองแต่ยังไงอันนี้โบจะไม่พูดถึงตัวราคาเหรียญหรือทิศทางแล้วกันให้เพื่อนๆไปส่องกันเอาเองนะฮะวิ้งวิ้งโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับเจ้าเหรียญ CSZ บ้างนะส่วนตัวเนี่ยโบมองว่าโอเคมันก็มีโอกาสจะหมดรอบแล้วเช่นกันมันชนแนวต้านที่สำคัญอยู่ถ้าเราจะเทรดเนี่ยก็ลองหาจุดเข้าด้วยความระมัดระวังอย่าลืม stop loss นั่นเองนะครับลองนำสิ่งที่โบพูดไปในคลิปเช่นตัวเชนเช่น FTO เช่น Socials ลองไปส่องดูว่าแอปพลิเคชันมันดีจริงไหมเราใช้งานแล้วเราติดใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองไปส่องดูได้เลยนะเพื่อที่เราจะได้รู้นะฮะว่าเราลงทุนกับอะไรอยู่เนาะไปทดลองใช้งานแพลตฟอร์มกันก่อนนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆแบบโบพูดถึงแล้วไปซื้อเนี่ยไม่เอานะฮะมันอันนั้นคือห้ามสุดๆนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับมีความเห็นอะไรคอมเมนต์ข้างใต้คลิปเลยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันนะครับสวัสดีครับ